โอเคฮึบมันต้องมุม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 โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีสุดในการ Victory Cat นั่นเองรายการทำให้คุณเรียนรู้และสนุกพร้อมเราอยู่ผม Victory Cat นั่นเองเกมที่กำลังรับชมคือเกมมอยครับนั่นเองเย้ yeah. แล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นปากัวกันอีกแล้วเช่นเคยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในแมปของคนไทยกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับซึ่งเป็นคนเดิมนั่นเองที่ได้ทำการสร้างแมปมาให้เราเล่นกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เขาได้ทำการสร้างแมปอะไรมาให้เราเล่นกันนั่นเองแมปนี้มีชื่อว่าสเกเลตันนะฮะพาร์คเอานั่นเองนะครับทางผู้พัฒนาเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะตั้งชื่ออะไรดี นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกฎกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะไปดูในส่วนของกฎนะครับสำหรับใครที่ไม่ดูคลิปที่แล้วสามารถทำการกดการด้านบนขวามือได้เลยเพื่อทำการดูคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับสำหรับแมปนี้ผมต้องบอกได้เลยครับผมว่าเป็นแมปที่ค่อนข้างที่จะฮาร์ดคอร์เลยทีเดียวนะครับจริงๆเนี่ยผมก็ชวนน้องโฟมมาเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ดูเหมือนกับว่าน้องโฟจะไม่ไหวนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาใช้เดี่ยวกันนั่นเองนะครับสำหรับแมปนี้นะครับผู้พัฒนาบอกว่าสามารถเล่นได้กันหลายคนนะฮะไม่ใช่แค่เล่นได้แค่คนเดียวเท่านั้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของกฎกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเขาบอกว่าเราเนี่ยห้ามทำลายบล็อกนั่นเองนะครับอย่างที่2เขาบอกว่าให้เราเนี่ยเล่นในโหมดปลอดภัยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นในโหมดปลอดภัยต่อมานะฮะก็คือเครดิตนั่นเองนะครับและด้านบนเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการเล่นโหมดเกมโหมด2นะครับแบบประจนภัยนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้เขาก็มีการบอกว่าถ้าเกิดเป็นกระจกสีเขียวจะเป็นจุดเช็คพอยต์นั่นเองนะครับแล้วก็มีปลอว่าแมปนี้ไม่ได้มีแบบมาจากใครทั้งนั้นนะครับนั่นหมายความว่าแมปนี้เป็นการคิดออกมานั่นเองนะครับโอ้โหถือว่าเป็นการสนับสนุนคนไทยเลยนั่นเองเย้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับซึ่งคำสั่งที่ผมได้ทำการใช้ไปก่อนหน้านี้นะครับมี2คำสั่งในการ1เลยคือการเซตคำสั่งนะครับก็คือล็อกเวลาอยู่ที่ 5,000 นั่นเองนะครับอันที่2ก็จะเป็นตัวล็อกนั่นเองนะครับว่าให้เวลามันอยู่แค่ตอนนี้เท่านั้นนะครับก็คือจะไม่มืดนั่นเองนะฮะโอเคมาเกมโหมด2ปึ๊บเรียบร้อยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นเลยดีกว่านะครับทำการเช็คพอยต์ไปนะฮะตรงนี้ดูจากสภาพแล้วน่าจะอีซี่นะฮะแต่ว่าน้องโฟมไม่ไหว ตามสเต็ปเดิมเลยนะครับถ้าเกิดตรงไหนที่ผมพลาดจริงๆเลยนะครับผมอาจจะมีการใช้สปาพอยต์เข้ามานะฮะหรือว่าจะใช้เกมโหมดขึ้นเข้ามานั่นเองนะฮะตรงนี้ไปไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้น่าจะกระโดดนะฮะโอ้เชตโอ้ยกระโดดขึ้นมาสูงมากนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหตายฮะอะไรเนี่ยทำไมผมตายอ่ะโอ้ตายผมต้องมากระโดดใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมันเสียเวลาผมมากเลยนะครับโอ้โหแมปนี้นี่ค่อนข้างที่ยาวไกลอีกแล้วแน่นอนนะฮะมานะครับบางคนเนี่ยอาจจะเห็นต้นๆว่าเฮ้ยมันอีซี่จังเลยนะฮะก็อยากให้ลองเข้ามาเล่นก่อนนะฮะมันไม่ได้ยังอีซี่อย่างที่คุณผู้ชมคิดเท่านั้นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำการเช็คพอยต์ไปฮึบอึบโอเคโอ้ยถือว่ายาวไกลมากเลยนะครับตอนนี้ FPS ตกมาอยู่ที่ประมาณ99นะฮะระดับการมองเห็นอยู่ที่ประมาณ16นั่นเองนะครับแสดงว่าแมปนี้ค่อนข้างที่จะกินทรัพยากรมากเลยนะครับโอเคฮึดเป็นการกดชิปด้วยนะครับเวลาเราปีนบันไดลิงนั่นเองนะครับถือว่าเป็นทริคเล็กๆน้อยๆมาจากแมปที่แล้วนั่นเองนะครับโอเคฮึบเฮ้ยถึงไม่โอ้ไม่ถึงนะฮะในกรณีนี้ผมจะทำการทับคิวไปด้วยละกันนะครับจะทำให้มันเร็วขึ้นนั่นเองนะครับเพราะดูจากสภาพแล้วถ้าเกิดเรารอเวลาตกลงไปเนี่ยมันจะใช้เวลานานนั่นเองโอเคครับไปอึบอื้อหือเฮ้ยอื้อหือเริ่มจะไม่ง่ายนะคุณผู้ชมโอเคครับมาโอเคตรงนี้ต้อง2สเต็ปนะฮะผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะ2สเต็ปเหมือนกันนะครับฮึบโอเคโอ้โอ้ go down นะครับลงไปข้างล่างอ๋อมีฝั่งนี้ใช่ไหมงั้นเราเอาบล็อกฝั่งนี้ละกันนะฮะโอเคกระโดดติดไหมโอ้ไม่ติดฮะคุณผู้ชมโอเคอึ๊บเรียบร้อยนะครับทำการเช็คพอยต์ไปนะครับนี่น่าจะเป็นจุดที่3แล้วนั่นเองนะครับเรามาถึงจุดเช็คพอยต์ที่3แล้วนะครับโอเคฮึบได้อยู่เฮ้ยเอ้ยอีซี่นะครับอันนี้เป็นการกระโดดขึ้นบันไดโอ้ยยังมีสเต็ป
นะฮะตอนนี้เราก็ถึงจุดเช็คพอยท์ที่4แล้วนั่นเองนะครับโหเมื่อกี้กระโดดขึ้นมาอย่างเสียวเลยนะฮะดูจากสภาพแล้วมันค่อนข้างที่จะเล็กลงเรื่อยๆนั่นเองนะฮะโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยมันเหมือนทอชเลยนะฮะแต่ว่ามันวางเป็นแนวนอนนะครับโอเคผมลืมบอกไปนะครับว่าสำหรับแมปนี้เราจะเล่นอยู่ในเวอร์ชั่น 1.9 นั่นเองนะครับกรณีที่หลายๆคนอาจจะเล่นในส่วนของเวอร์ชั่น 1.8 เนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาในส่วนของจุดเช็คพอยต์นั่นเองนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมชอบเล่นในเวอร์ชั่น 1.8 ซะมากกว่านะครับแต่ว่าพอเราเล่นแบบนี้เรารู้สึกว่าจะมีปัญหานั่นเองนะฮะโอเคโอ้โหตรงนี้ก็ยากเหมือนกันเนี่ยโอเคโอ้เช็คพอยต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดเช็คพอยต์ที่5แล้วนะฮะโอเคไปเราไปกันต่อเลยครับคุณผู้ชมฮึบมีหัวฟักทองด้วยนะฮะนี่มันเลยวันฮาโลวีนแล้วนะ แล้วกระโดดไปไหนต่อเนี่ยโอ้กระโดดแบบนี้หรอจะกระโดดได้ไงคุณผู้ชมมันติดบนหัวนี่นาหรือว่าเราต้องเดินไปก่อนแล้วเราค่อยกระโดดเหรอนี่มันทำได้เหรอเดี๋ยวเราลองดูนะคุณผู้ชมฮึบไม่ได้อะทำยังไงอะโอ้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะทำอย่างนั้นได้นะฮะฮึบเดี๋ยวเราลองดูครับฮึบเราลองดูได้หรือเปล่านะฮึบเอ้ยได้ว่ะ ได้ว่ะโอเคนะเพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยว่าเราต้องเดินสุดบล็อกก่อนแล้วเราค่อยกระโดดนะฮะไม่งั้นมันจะติดบนหัวนั่นเองนะครับโอ้โหตรงนี้ก็ยากเหมือนกันเนี่ยมีการสปาร์พอยต์ตรงนี้ก่อนได้ไหมคุณผู้ชมโอ้โหกว่าจะกระโดดขึ้นมานี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนนะผมขอลองวัดดูก่อนว่าเราจะพลาดหรือเปล่านะฮะไม่น่าพลาดเนาะโอเค1 2 3ฮึบเฮ้ยโอ้โหตายนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วเรากว่าจะผ่านไอ้เจ้าจุดนี้ไปได้นะฮะมันต้องใช้เวลาเหมือนกันเลยเนี่ยนะครับโอเคฮึบโอเคฮะฮึบโอเคเอ้ยยังฟุกอยู่รอบนี้คุณผู้ชมยังฟุกอยู่ยังฟุกอยู่นะครับเฮ้ยๆโอเคฮึบโอเคได้แล้วครับคุณผู้ชมนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะครับฮึบเรียบร้อยครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ yes โอ้โหตอนนี้เรามาจุดเช็คพอยท์ที่6แล้วนะฮะใช่หรือเปล่าอันนี้4 5 6นะครับโอเคเรามาถึงจุดเช็คพอยท์ที่6แล้วนั่นเองนะครับโอ้โหสีเขียวอร่ามเลยนะฮะนี่เราไปไหนเนี่ยมันมีหิมะด้วยนะครับอะไรนะมีรางรถไฟด้วยคุณผู้ชมโอ้โหเริ่มจะไม่ง่ายแล้วนะครับแล้วตรงนี้ล่ะคือยังไงคือเรากระโดดไปไหนกระโดดไปนู้นหรอหรือกระโดดไปนี้ทางนี้ได้หรือเปล่าฮึบอ้าวทางนี้ก็ไปได้นี่วะโอเคเอาเป็นว่าเรากระโดดมาตรงนี้ละกันนะครับโอเคปึ๊บตรงนี้จะถึงไหมเนี่ยเฮ้ยโอเคครับยังถึงอยู่ฮึบโอเคโอ้โหผมนึกว่ามันจะพ้นนะฮะแต่นี่ไหนได้มันไม่พ้นนั่นเองนะครับฮึบได้อยู่นะครับเอาใหม่เราต้องไปซ้ำจุดเดิมๆนะฮะทำให้เราสามารถทำการผ่านมันไปได้นั่นเองนะฮะฮึบโอเคฮึบโอเคนะฮะอันนี้ไปไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าอีกแล้วเหรออีกแล้วทำไมผมต้องกระโดดอะไรกับแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมโอ้โหมันยากอะเนี่ยโอ้ตายจะไหวหรือเปล่าวะต้องกระโดดอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหแล้วก็ติดขอบอีกอ่ะติดขอบเดี๋ยวก็มีเฮอีกนะฮะโอเค1 2 3ฮึบโอ้โน คือถ้าเกิดเมื่อกี้ผมไวกว่านี้ผมคิดว่าผมอาจจะได้แน่นอนนะฮะแต่เมื่อกี้ผมช้าเกินไปนั่นเองนะครับโหแล้วคุณผู้ชมดูจุดสปาร์พอยต์ดิฮะแล้วดูจุดที่เรากำลังจะไปดิฮะโอ้โหมันไกลกันลิบลับเลยนะโอ้ฮึบโอเคตรงนี้ผ่านไปได้ก็อีซี่แล้วนะฮะโอเคฮึบได้อยู่ตรงนี้เราสามารถกระโดดได้มั้ยเฮ้ยโอเคครับได้อยู่โอเคมาเอาใหม่ฮึบโอ้โนโอ้ตายโหนี่ถือว่าเป็นหมวดฮาร์ดคอร์จริงๆเลยนะฮะและยิ่งเป็นคนไทยทำด้วยนะฮะมีความอาฆาตแค้นภายในตัวนะอยากให้ผู้ชมลองเล่นดูนะฮะว่ามันยากจริงๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่เราสามารถผ่านจุดๆนี้ไปได้นั่นเองนะครับแต่ว่าทางผู้พัฒนาเขาบอกเขาเล่นผ่านแล้วนะฮะเราก็ต้องมาลองเล่นผ่านกันดูนะฮะระดับผมแล้วนะครับยังไงมันก็ต้องผ่านโอเคผมจะใช้คำสั่งให้น้อยที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดตรงไหนไม่ได้จริงๆค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วเนาะโอเคครับเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้โกตรงไหนหรอกคุณผู้ชมมันโกแค่ตรงเนี้ยแหละไอ้เวลากระโดดตรงเนี้ยนะฮะคือมันมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงที่จะทำให้พลาดเนี่ยบ่อยมากเลยนะครับโอเคเฮ้ยโอ้โหเดินมาตั้งไกลนะ
ต้องเดินกลับอีกแล้วเนี่ยโอ้ตายตายตายนะฮะมันต้องใช้เวลานานหรือเกินนะฮะโอเคฮึบเฮ้ยโอเคครับเฮ้ยโอเคโอเคโอเคมา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 เอาให้ได้เว้ยเอาให้ได้โอ้พระเจ้าโอเคครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมลองเล่นดูสักแป๊บนึงแล้วนะฮะรู้สึกว่าเราจะพลาดตรงนี้บ่อยมากนะฮะทำให้ผมอยากทำการสปาพอยไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับผมจะได้ไม่ต้องมาเสี่ยงกับไอ้ตรงบล็อกตรงพวกนั้นเองนะฮะโอเคทำการสปาพอยไปละกันนะครับเรียบร้อยตรงนี้ถือว่ากระโดดได้ยาวๆเลยนะฮะมาต้องไม่พลาดโอ้โหต้องไม่พลาดของเรานะฮะมือสุดท้ายก็พลาดเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยมันต้องผ่านให้ได้ดิโถจุดมันแค่นี้เองโอ้โหจุดมันแค่เล็กๆแค่นี้เองอะคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่สามารถผ่านได้นะครับแล้วทำไมรอบแรกเราผ่านได้วะเฮ้ยทำไมรอบแรกเราผ่านได้ทำไมรอบนี้เราผ่านไม่ได้แล้ววะเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยหรือว่ามันเป็นเพราะว่าฟุกจริงๆฮะคุณผู้ชมเฮ้ยแสดงว่าสองจุดนั้นเราก็ฟุกเหรอเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกเฮ้ยมันไม่ใช่โอ้โหอึบอึบโอเคตรงนี้ฮะเฮ้ย yes โอ้โหในที่สุดก็ทำได้แล้วนะฮะเฮ้ยตรงนี้อย่าพลาดตรงนี้อย่าพลาดโอ้โหจุดสปาพอยต์อยู่แค่ด้านหน้าเราฮะ yes โอ้โหจุดสปาพอยต์อยู่ด้านหน้าเราโอ้ยในที่สุดก็ผ่านมาได้สักทีนะครับถือว่าต้องใช้แรงกายแรงใจเลยทีเดียวนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้มันเป็นเหมือนรั้วนะฮะแต่ว่ามันเป็นรั้วหินนั่นเองซึ่งพวกรั้วนี่ก็ถือว่าเป็นการทำร้ายอยู่แล้วนั่นเองนะครับว่าแมปที่แล้วนี่รั้วไม้ทำร้ายเรามากเลย โอเค รอบนี้เราต้องมาเจอรั้วหินอีกแล้วเนี่ยโอ้ตายตายตายมาๆ มาฮึบเฮ้ยมันต้องจับจังหวะให้ได้นะครับฮึบโอเคโอเคมีอะไรอ่ะอ๋อบันไดเหรอบันไดลิงอีกแล้วฮึบบันไดลิงอีกแล้วเหรอเฮ้ยเกาะได้ไหมเกาะได้นะครับนี่อะไรเนี่ยหัวมังกรเหรอโอ้ให้ตายเลยฮะโอเคมีหัวมังกรต้อง2สเต็ปแล้วมั้งนะจุดๆนี้นะครับโอเคปากมันเหยียบได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะเหยียบได้แล้วมั้งคงเหยียบหัวเอาแล้วกันเนาะคุณผู้ชมโอเคครับ1 2 3ฮู้ชิตโอเคโอเคฮะถือว่าผ่านมาได้อย่างอีซี่นั่นเองนะครับโอเคเขาบอกว่าอะไรเนี่ยอะโบ๊ทนะฮะเรือขับแหนบนบล็อกน้ำแข็งเนี่ยนะเฮ้ยทำได้เหรอเดี๋ยวลองดูฮะคุณผู้ชมเฮ้ยได้ป่ะเฮ้ยคุณผู้ชมได้ป่ะเฮ้ยไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเราถือว่าเราเวลาเยอะอยู่แล้วนะฮะเลี้ยวเขาเรียกว่าต้องมีการกะระยะเอ้ยอย่าหมุนเยอะไปบึนฮะเดี๋ยวเราจะทำการแข่งทางเรียบเอานะคุณผู้ชมปื้อโอเคครับมีการจอดพื้นที่ VIP อู้เดี๋ยวเลี้ยวก่อนบึนนะฮึบอึ๊บสับตีนแตกโอเคเรียบร้อยฮะโอเคทำการเช็คสปาพอยต์ไปนะครับโอเคครับไปต่อกันเลยอุ้ยอันนี้ลาวาเว้ยเฮ้ยฮึบตรงนี้เหมือน2สเต็ปนะฮะโอเคฮึบเฮ้ยโอ้ยชิตร้อนแรงโอ้ดีนะคุณผู้ชมที่เลือดมันฟื้นฟูเองโดยอัตโนมัตินะฮะโอ้โหให้ตายเหอะฮะคุณผู้ชมแล้วเราจะไปถึงได้อย่างไรนะครับแต่ว่าตอนนี้เลือดเราก็ใกล้เต็มแล้วนะเอ้ยใจเย็นโอเคหายเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมรอบนี้ต้องไปได้เฮ้ยโอเคเฮ้ยโอเคนะฮะดูจากสภาพแล้วตรงนั้นน่าจะโอ้โหหลายสเต็ปอยู่นะฮะน่าจะ2สเต็ปมั้งเฮ้ยโอ้ชิต2สเต็ปก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่ผมคงอาจจะกะระยะเวลาผิดไปนั่นเองนะครับโอ้โอเคเดี๋ยวก่อนนะเราลองจับจังหวะดูนะฮะตอนที่มันกระพริบฮึบโอ้ยชิโอ้ยตายเอาใหม่ฮึบเฮ้ยโอเคฮึบเฮ้ยโอเคเฮ้ยได้อยู่ว่ะเฮ้ยได้อยู่ว่ะรอบนี้ได้อยู่เฮ้ยโอ้ยชิโอ้ยแต่ว่าเราเพิ่งมาโดนตรงนี้ครับคุณผู้ชมเราเหลือแค่กี่บล็อกเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7 8บล็อกได้นะครับก็น่าจะไม่ยากจนเกินไปสำหรับเรานะครับแต่ตอนนี้เรารอให้มันหายกระตุกก่อนนะครับโอเคหายเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมปึ๊บตรงนี้เฮ้ย
เย่โอ้เย่โอ้เย่โอ้เย่จะถึงนะฮะจะถึงแล้วเฮ้ยโอ้เย่โอ้เย่โอเคครับเรียบร้อยทำการเช็คพอยต์ไปนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เราเช็คพอยต์จุดเท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะโอ้โหตรงนี้อีกแล้วเหรอทำไมต้องเจอสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบหลายๆอย่างด้วยกันนะฮะโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าพลิกตัวยากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับมาเอาใหม่เฮ้ยโอเคได้อยู่นะครับมาปึ๊บโอเคครับเฮ้ยตรงนี้น่าจะอีซี่โอเคอีซี่อยู่นะครับมาถึงนี่แล้วจ้าสวัสดีรางรถไฟ มีรางรถไฟไปไหนนะคุณผู้ชมโอ้โหมีการจำแล้วแน่นอนนะฮะมีลูกศรอยู่ด้านล่างนะครับโอเคตรงนี้มีป้ายเขียนอะไรบอกไหมไม่มีเลยใช่ไหมโอ้มีธงชาติด้วยอ่ะคุณผู้ชมเหมือนจะเป็นธงหลอกไงก็ไม่รู้นะครับโอเคฮึบโอเคเรียบร้อยครับทำการเช็คพอยต์ไปนะฮะโอเคได้เรือไม่ได้เรือได้รถไฟมานะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนทำการจุดไปนะฮะมันจะพาเราไปไหนนะคุณผู้ชมโอ้โหนึกว่าอยู่สวนสนุก บินไปเลย ตายอ๋อจบแล้ว โถรถไฟผมจบแล้วคุณผู้ชมแม่ไหนๆลองเลื่อนขึ้นไปสู่ทีจุบ โอเคเอาเป็นว่าเราทิ้งไปดีกว่านะครับเขาบอกว่าจัมป์นะฮะโอเคจัมป์โอ้โหรูเล็กแค่นี้เหรอจะไหวไว้เนี่ยโอเคครับเราลองเล็งให้ดีปึ๊บโอเคนะครับทำการเช็คพอยต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคมีโต๊ะครับโอ้โหนอกจากมีเตาเผาเราต้องมีโต๊ะครับนะฮะถือว่าเป็นอุปกรณ์ครบสูตรเลยทีเดียวนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าไฟเดอะบัตทอนนะฮะหาปุ่มจ้ามึงครบรูปสูตรมากเลยนะผู้พัฒนาเนี่ยนะครับอันไหนดีฮะคุณผู้ชมส่วนมากใช่ไหมปุ่มที่เราจะหากันเนี่ยส่วนมากมันจะชอบอยู่อะไรที่มันแปลกตานะฮะแต่ไม่ได้อยู่แบบกบเกือนซะมากกว่านะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเวลาเราเล่น Minecraft นะครับแล้วใช้แฟบเนี่ยมันจะทำให้มืดนะฮะเวลาที่ผมเล่นนะจะมืดแต่พอเวลาเราเรนเดอร์คลิปออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่มืดนั่นเองนะครับเฮ้ยมันมีทางขึ้นทางลงตรงนี้มันต้องมีแน่นอนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี้หรือเปล่าวะไม่มีนี่ว่าไอ้นี้มีไหมไอ้นี้ไม่มีนะฮะด้านบนหรือเปล่าวะน่าจะอยู่ด้านบนละมั้งคุณผู้ชมนะฮะโอเคด้านบนแถวนี้เหรอมันไม่น่าจะมีนะตรงนี้มันจะยากเกินไปหรือเปล่านะฮะมีไหมไม่น่าจะมีนะเดี๋ยวเราลองดูฝั่งนี้สินะฮะเหลือลาวาฝั่งนี้แหละนะครับแล้วก็ตรงนู้นปุ่มเหรอปุ่มเอ๊ะปุ่มอยู่ไหนวะปุ่มมันไม่ค่อยมีเลยนะฮะมันต้องหาอะไรจุดแปลกอ่ะถ้าเกิดเป็นจุดแปลกนั่นแหละใช่นะครับตอนนี้เราเจอไอรอนอันนึงนะฮะเอ๊ะอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราลองลงมาก่อนสิเฮ้ยมันมีป้ายอะไรไหมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูดิมีปุ่มเปล่าเดี๋ยวลองอันนี้เอ้ยอันนี้มันไม่มานะฮะดูดิมีปุ่มมาเฮ้ยมีคุณผู้ชมเจอแล้วโอ้โหจะแตะได้หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เราเลือกป้ายได้ยังเราชี้ป้ายไม่ได้นะฮะโอ้เย่โอ้ยทำการสุ่มถือว่าเจอพอดีเลยนะครับก็ทำการเช็คพอยต์ไปนะครับโหนี่เป็นฟางข้าวนะครับอันนี้ตัวอะไรเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนแกะเลยอ่ะน่าจะใช่แกะนะเออน่าจะใช่แกะนะครับโอ้โหนี่มันฟองน้ำนะฮะอันนี้อีกแล้วเหรอโอ้ตายคือผมต้องมาเจอกับไอ้พวกนี้อีกแล้วใช่ไหมนะคุณผู้ชมนะฮะดูจากสเต็ปแล้วเราคงอาจจะต้องทำการเช็คพอยต์ตรงนี้นะครับเพราะว่าเกิดถ้าเรากระโดดมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเสียเวลาหน้าดูนะครับเอาเว้ยขอให้ผ่านเราผ่านมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับขอให้ผ่านเถอะนะขอให้ผ่านเถอะฮึบขอให้ผ่านนี่ถือว่าไม่ค่อยช่วยอะไรสำหรับผมเลยนะฮะโอเคปึ๊บโอเคทำการสปาวพอยต์ไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะคุณผู้ชมทำการสปาวพอยต์ไปนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งคิวไว้นะฮะเพื่อให้มันอยู่ใกล้เรามากที่สุดนะฮะโอเคทำการคิวไปโอเคครับมาฮึบโอเคฟึบโอเคครับเฮ้ยไม่ได้นะฮะติดด้านบนนะครับเมื่อกี้สังเกตเห็นได้เลยว่ามันจะกระโดดไม่ขึ้นนะครับโอเคเฮ้ยโอ้โหอันนี้ก็ติดเว้ยเฮ้ยแม่แต่ตรงนี้รู้สึกว่าเราคงไม่ต้องใช้ทับคิวก็ได้นะครับเพราะว่าดูจากรูปการแล้วเนี่ยด้านล่างมันจะค่อนข้างที่จะต่ำมากเลยนะครับแต่ว่าสามารถทำให้เราตายได้นะฮะโอเคฮึบโอเคเฮ้ยโอ้โห
ปึ๊บเฮ้ยเยสโอ้ได้แล้วนะฮะได้แล้วก็ใจเย็นๆก่อนนะฮะใจเย็นๆใจเย็นๆปึ๊บปึ๊บมาไหนเนี่ยทางนี้เหรอหุยแล้วก็ติดตรงเนี้ยหุยติดตรงนี้เสียใจแย่เลยเนี่ยผมอ่ะเดี๋ยวนะไม่ตกใช่ไหมเฮ้ยโอเคนะครับทำการเช็คพอยต์ไปนะฮะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอันนี้มันก็รู้สึกเหมือนจะไกลๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับโอ้ยเสาต้นเดียวโอเคโอเคฮึบโอ้มีบล็อกด้านบนด้วยนะครับต้องระวังมากขึ้นนะฮะโอเคฮึบโอเคปึ๊บอ้าวทำไมตกลงมาเหลือแค่นี้อ๋อมีอีกนะฮะตกใจหมดเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยฮึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคฮึบจึ๊บบันไดบันไดจะเล่นใช่ไหมบันไดจะเล่นใช่ไหมฮะโอ้โหเราต้องมาเจอกับบันไดลิงอีกนะฮะเป็นบันไดที่ค่อนข้างที่จะเกียดหน้าดูเลยโอ้ shit โอ้โหได้เรียบร้อยนะฮะแหมมีป้ายเขียนนะฮะ hard for pro นะครับ easy for noob มี2ฝั่งไว้เฮ้ยงั้นเราเป็นระดับโปรนะครับเราก็ต้องโปรโอเคนะครับเอาใหม่เอาใหม่เราต้องโปรสินะดูจากฮาร์ดแล้วไม่ใช่ดูจากนูบแล้วนะฮะมันรู้สึกมันจะยากๆอย่างไม่รู้นะครับผมคิดว่าฮาร์ดน่าจะง่ายกว่านะครับในความคิดของผมนะเออเฮ้ยโอเคเฮ้ยเนี่ยโอ้ง่ายนะฮะอันนั้นมันเป็นแค่แบบเสาต้นเดียวนะครับมันกะระยะค่อนข้างที่จะยากน่าดูนะครับโอเคเฮ้ย yes โอ้โหเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคจะจบแล้วฮะคุณผู้ชมตรงนี้น่าจะกระโดด2สเต็ปยาวเลยนะฮะโอ้ shit นะครับเอาใหม่เอาใหม่โอเคฮึบมันต้องมุมเย้ในที่สุดผมก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเขามีเขียนอะไรบ้างเนี่ยถ้าชอบคุณก็สามารถทำการกดติดตามได้เลยนะฮะที่ช่อง YouTube อันนี้นั่นเองนะครับเขาบอกว่าขอบคุณที่ได้เล่นแมปนี้นะฮะหมวดผีสำหรับชมแมปนี้อ๋อมีการชมแมปด้วยนะครับแล้วก็ลิงก์ Channel นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราเป็นผีดีกว่านะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับแล้วก็อยากเล่นนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่คุณต้องรู้นะครับก็คือไอ้ตรงที่ไม่มีบล็อกติดบนหัวตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้แหละคือจุดที่พีคที่สุดเลยนะครับแล้วก็ไอ้จุดตรงนี้นะฮะที่มันจะกระโดดไกลๆนะครับโดยการที่เราเนี่ยต้องกระโดด2สเต็ปนะฮะระยะยาวนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับทางผู้พัฒนาบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ายากเหมือนกันนะครับตอนสุดท้ายแต่ว่าเราก็สามารถผ่านมันมาได้นั่นเองนะครับส่วนด้านบนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับส่วนมากก็จะมีปัญหาก็ตรงนี้นั่นแหละนะครับไอ้ตรงเสาที่มันเป็นหินนี่แหละก็จะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันต้องทำการเหมือนกับว่ากระโดด2สเต็ปเนี่ยแหละนะครับแล้วก็การกระโดดเข้าตรงเสาที่มีหัวมังกรตรงนี้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับส่วนด้านล่างนี้หรอด้านล่างนี้ก็คงจะมีปัญหาก็ส่วนนี้นั่นเองนะฮะที่เราต้องกระโดดไปเรื่อยๆอย่างใจเย็นๆนั่นเองสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็อยากดาวน์โหลดแมปนี้นะผมลิงก์อยู่ข้างล่างใต้ description แล้วนั่นเองก็วันนี้วิดีโอที่แคร์ขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ